ว่าจะต้องหาคนที่เหมาะสมมาเป็นสะพายเล็กของไว้จงได้ผมไม่ทำอะไรดีนะครับผมรู้แล้วครับคุณไตรวิทย์อยู่ที่ไหนก็ไปลากคอมันมาสิเรามาแต่งงานกันไหมแต่งตัวก็สิดูลูกสะพ้ายสองคนของฉันสิง่ามจ้ะง่ามปันนางเอกลิเกแถวบ้านฉันเลยนี่ขันตียางแถวทั้งหน้าบ้านฉันคือสิถือควายไหลคิดแน่นอนเดี๋ยวแปลให้ค่ะสวยเหมือนนางเอกลิเกบ้านฉันเลยนี่ถ้าเดินตามทุ่งนานี่นะคะต้องโดนควายไล่ขวิดแน่ๆสะพ้ายเจ้าสัวเร็วๆนี้ทางช่อง3กด33